รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงรายการ Money Shot สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Shotรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot ทางสวท.คลื่นข่าวคุณภาพ FM 97โดยผมยุทธนากระบวนแสงนะครับจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 ถึง 4:00 เย็นเรามีนัดกันที่นี่ส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์พบกันทาง FM 101ในรายการ Money Plus ตั้งแต่บ่าย 3:00 เป็นต้นไปนะครับวันนี้ภาพที่เห็นคนในเมืองคนกรุงเทพใส่เสื้อหนาวใส่เสื้อคลุมแล้วก็มีผ้าพันคอหลากสีต้องบอกว่าเป็นสีสันที่สวยมากๆแล้วก็ไม่ได้เห็นกันบ่อยๆนะครับอากาศเย็นอากาศหนาวหลายๆคนชอบผมก็ชอบนะครับแต่ว่าต้องระวังสุขภาพด้วยอากาศแบบนี้ไม่สบายกันง่ายนักแลนะครับคุณผู้ฟังทุกท่านก็ขอให้ระมัดระวังสุขภาพให้ดีนะครับแล้วก็ช่วงนี้ครับต้อนรับเทศกาลตรุษจีนซินเจียยู่อี่ซินนี่ฮั่วไชสำหรับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านทั้งคนไทยเชื้อสายจีนแล้วก็ทุกเชื้อสายด้วยนะครับขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยและมีความสุขด้วยนะครับมาดูครับวันนี้มีอะไรบ้างก่อนอื่นครับไปดูดัชนีตลาดหลักทรัพย์กันก่อนนะครับดัชนีตลาดหลักทรัพย์บ้านเราปิดตลาดช่วงครึ่งวันเช้าดัชนีบวกไป 3.91 จุดมูลค่าการซื้อขายครึ่งวัน 11,700 กับอีก5ล้านบาทส่วนล่าสุดดัชนีตลาดหลักทรัพย์ยังบวกอยู่ไหมดัชนียังบวกอยู่นะครับวันนี้ทำท่าน่าจะยืนอยู่ในแดนบวกแต่ไม่น่าจะไปไหนได้ไกลนะครับดัชนีบวก5จุดเคลื่อนไหวอยู่ที่ 1,311 จุดดัชนีบวก5จุดเคลื่อนไหวอยู่ที่ 1,311 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 16,039 ล้านบาทดัชนีขึ้นไปสูงสุด 1,313 จุด1,313 จุดสูงสุดลงไปต่ำสุด 1,304 จุดนะครับเคลื่อนไหวอยู่ประมาณ10จุดเคลื่อนไหวในช่วงแคบๆละครับส่วน5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดณนาทีนี้เป็นดังต่อไปนี้ครับซื้อขายอันดับ1 Advanced Info Service 165บาทปรับตัวลดลงมา50สตางค์อันดับที่2ธนาคารไทยพาณิชย์134บาท50สตางค์บวก2บาทอันดับที่3 Big C นะครับขานรับข่าวเตรียมจะมีเจ้าของผู้ถือหุ้นใหญ่รายใหม่นั่นเองราคาพุ่งบวกมาถึง 9.25% บวกขึ้นมา21บาทนะครับบวกขึ้นมา21บาทราคาขึ้นมาเคลื่อนไหวอยู่ที่248บาทซื้อขายอันดับ3 Big C นะครับ248บาทบวก21บาทอันดับที่4 CPO 41บาท25สตางค์ปรับตัวลดลงมา1บาท50สตางค์อันดับที่5เป็นหุ้นของปตท.จำกัดมหาชน242บาทราคาไม่เปลี่ยนนะครับนี่คือ5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในช่วง15นาฬิกากับอีก16นาทีส่วนราคาทองในช่วงตรุษจีนเป็นยังไงบ้างนะครับปรากฏว่าย่อลงมาให้ซื้อวันนี้ราคาทองคำบ้านเราปรับลดลงมา100บาทต่อ1บาททองคำราคาทองคำบ้านเราปรับลดลงมา100บาทต่อ1บาททองคำอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์บาท35บาท54สตางค์ต่อดอลลาร์ราคาทองที่ฮ่องกงนะครับจริงๆวันนี้หยุดหรือเปล่าเนี่ยน่าจะหยุดนะ 1,165 เหรียญ50เซ็นต์ 1,165 เหรียญ50เซ็นต์ส่งผลทำให้ราคาทองคำบ้านเราเป็นดังต่อไปนี้ครับราคาทองคำแท่งรับซื้อเข้าบาทละ 19,500 ราคาทองคำแท่งขายออกบาทละ 19,600 ส่วนทองรูปพรรณขายออกบาทละ 20,000 ทุ่นๆนะครับ 20,000 ทุ่นๆสำหรับราคาทองรูปพรรณขายออกราคาเทียบกับเมื่อวันเสาร์ปรับลดลงมา100บาทต่อ1บาททองคำนะครับใครจะซื้อจะหาทองคำช่วงนี้เชิญได้เลยนะครับปีลิงไฟหรือว่าลิงทองคำก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีที่ไม่ง่ายนักแต่ก็ยังเป็นปีที่มีความหวังสำหรับการที่เศรษฐกิจ
การค้าการขายจะฟื้นตัวนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับก่อนที่จะไปกันต่อเนี่ยวันนี้เรามอบสิ่งที่ดีๆในช่วงตรุษจีนกันบ้างดีไหมครับคุณผู้ฟังครับโดยเฉพาะท่านที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราเห็นไหมครับต้องบอกว่านี่แหละครับอุตส่าห์ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ก็ต้องมีอะไรดีๆมาฝากกันสิครับท่านที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus เรียบร้อยแล้ววันนี้มีให้ลุ้นกันทั้งสิ้น10รางวัลด้วยกันส่วนท่านที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดก็รีบเลยนะครับท่านที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ถ้าคุณผู้ฟังใช้ระบบปฏิบัติการ Android ก็เข้าไปที่ Play Store แต่ถ้าใช้ระบบปฏิบัติการ iOS ก็เข้าไปที่ App Store แล้วง่ายมากๆครับไปพิมพ์คำว่ายุทธนาย่อยักษ์สระอุทอทหารทอธงนอหนูสระอาพิมพ์คำว่ายุทธนาพิมพ์เป็นภาษาไทยเท่านี้ก็สามารถจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราได้แล้วนอกจากจะไว้เป็นอีกหนึ่งในช่องทางในการติดตามรับฟังรับชมรายการของเราทั้งสดและย้อนหลังได้แล้วยังเป็นขั้นตอนสำคัญเอาไว้ร่วมกิจกรรมชิงรางวัลกับเราได้ด้วยอย่างเช่นวันนี้เป็นต้นนะครับคุณผู้ฟังครับคำถามจะอยู่ในแอปพลิเคชัน Money Plus เข้าไปที่หน้าแรกของแอปพลิเคชัน Money Plus นะครับคลิกเข้าไปด้านล่างซ้ายจะมีช่องที่เขียนว่าร่วมกิจกรรมคลิกเข้าไปในช่องเขียนว่าร่วมกิจกรรมตรงนั้นคลิกเข้าไปแล้วจะมีคำถามประจำวันนี้อยู่ด้วยคำถามมีอยู่ในแอปพลิเคชัน Money Plus แต่คำตอบมีอยู่ในรายการวิทยุนะครับที่เรากำลังจะฟังกันในวันนี้แหละครับในนั้นจะมีรายละเอียดนะครับของรางวัลที่จะให้ลุ้นกันในวันนี้ทั้งสิ้น10รางวัลดังต่อไปนี้ครับรางวัลที่1ถึง5โอ้โหวันนี้จัดหนักเลยครับรางวัลที่1ถึง5เป็นบัตรชมภาพยนตร์ที่ไหนที่นั่ง First Class ณ MPV Cine Club นะครับที่ The Emporium ที่นั่ง1ราคา800บาท1รางวัลเราให้2ที่นั่งเลยอ่ะที่นั่งละ800 1รางวัลให้2ที่นั่งและวันนี้แจกกันทั้งสิ้น5รางวัล10ที่นั่งนะครับสนับสนุนโดย Benz StarFact ผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการนะครับมอบบัตรชมภาพยนตร์ที่นั่ง First Class ณ MPV Cine Club ที่ The Emporium นะครับจำนวน5รางวัลรางวัลละ2ใบรวมทั้งสิ้น10ใบนะครับนี่คือ5รางวัลแรกนะครับรางวัลที่6ครับเป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์ติ้งมิยอนเรื่องสแกนหุ้นด้วยงบกระแสเงินสดไม่ยากนะครับเล่มนี้ผมให้3ดาวเลยรางวัลที่7รางวัลที่8ยังคงเป็นหนังสือจากติ้งบิยอนเรื่องซื้อขายอสังหาริมทรัพย์รวยดีดีรางวัลที่9ครับเป็นหนังสือจากติ้งบิยอนเรื่องเขียนให้โดนแถมได้เงินสำหรับคนที่มุ่งมั่นอยากจะมีอาชีพเป็นนักเขียนนะครับและรางวัลที่10เอาใจคนชอบเที่ยวญี่ปุ่นหนังสือจากติ้งบิยอนเรื่องเที่ยวเกียวโตโดยพอวดีนะครับนี่เป็น10รางวัลให้ลุ้นกันในวันนี้นะครับคำถามไปดูได้จากทางแอปพลิเคชัน Money Plusบอกวิธีดาวน์โหลดไปเรียบร้อยแล้วแฟนๆรายการทราบแน่นอนนะครับไปดูคำถามในรายการ Money Plus แต่คำตอบต้องฟังในรายการวันนี้แหละครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับช่วงจากนี้ไปฟังให้ดีครับคุณผู้ฟังไทยเลนอาคาแจกอั่งเปาลุ้นเช่าฟรีโปรแรงต้นปีฉลองต้อนรับตรุษจีนปี2559นะครับโดยโปรโมชั่นไทยเลนอาคาแจกอั่งเปาลุ้นเช่าฟรีต้อนรับปีลิงไปกับไทยเลนคาลูกค้าลุ้นเช่ารถฟรีทุกอาทิตย์อีกทั้งมอบรถเช่าราคาพิเศษสุดๆนะครับทั้งหน้าสาขาและช่องทางออนไลน์ www.thailenaka.com Pay Now เท่ากับ Payless นะครับง่ายๆครับฟังให้ดีครับที่ไทยเลนคาตอนนี้มีรถเล็กขับสะดวกรถใหญ่นั่งสบายและรถสภาพใหม่เอี่ยมทั้งนั้นเลยนะครับยกตัวอย่างง่ายๆฟังให้ดีนะครับถ้าเป็น Toyota Vios เนี่ยเริ่มต้นวันละ900ครับ Toyota Vios เริ่มต้นวันละ900 Toyota Altis เริ่มต้น 1,020 บาท Toyota Camry 1,420 บาท Toyota Fortuner และ Mitsubishi Pajero Sport เริ่มต้น 1,540 บาทนะครับและเช่าครบทุก 2,000 บาทลูกค้าจะได้จับอั่งเปาลุ้นรางวัลอีกมากมายราคาเฮงๆแบบนี้จนถึง19กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นที่ไทยเลนาคาเช่ารถโทรเลยครับ027378888 027378888หรือ www.thailenaka.com นะครับ
ฟังเมื่อสักครู่มีโอกาสลุ้นรางวัลนะครับเข้าไปดูคำถามได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราได้เลยลุ้น10รางวัลประจำวันนี้นะครับและช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวไปตามดูกันต่อหลากเรื่องหลายประเด็นมากๆเลยประเด็นทางเศรษฐกิจวันนี้มีอัดแน่นไว้อย่างเพียบเลยในรายการ Money Shot ของเราในวันนี้นะครับและอย่าลืมนะครับ2วิธีในการติดต่อกับเราโดยตรงวิธีแรกฮอตไลน์สายด่วน0819849735 0819849735ส่วนทางแอปพลิเคชัน LINE จะตอบคำถามจะฝากประเด็นฝากคำถามกับเราเชิญนะครับแอปพลิเคชัน LINE แอปพลิเคชัน LINE ของเรา LINE ID ของเราคือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว A พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus MONEYPLUS Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับถ้าตอบคำถามก็ตอบมาเลยตอบข้อ1ตอบว่าตอบข้อ2ตอบว่าตามด้วยชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของท่านอย่างวันนี้ก็มีลุ้น10รางวัลประจำวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันฝากคำถามฝากประเด็นได้เลยนะครับแต่วันนี้ครับท่านแรกครับเราจะสดตรงไปที่ท่านผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์ KK Trade คุณธริษาชัยสุนทรโยธินหรือพี่โรสนั่นเองนะครับสวัสดีครับพี่โรสครับสวัสดีค่ะคุณยุทธนาพี่โรสก็หมวยนี่ครับทำไมวันนี้ไม่ไปเที่ยวทำไมวันนี้มาคุยกับเราได้ครับพี่โรสอ๋อก็ไม่อยากพลาดให้ข้อมูลกับทางผู้ฟังทางช่อง FM97 นะคะเลยต้องอยู่รอให้ข้อมูลค่ะหยุดไม่ได้เลยโอ้โหต้องปรบมือให้ดังๆเลยนะครับพี่โรสครับโอ้โหสุดยอดเลยที่ไปเที่ยวที่หลังนะเอาละครับพี่โรสมาดูกันหน่อยตลาดตรุษจีนคึกคักแค่ไหนสำหรับตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยดูเหมือนว่ายังยืนอยู่ในแดนบวกได้ยังยืนอยู่เหนือ 1,200 ขออภัยครับยังยืนอยู่เหนือ 1,300 จุดได้อาการแบบเนี้ยพอใจชื้นพอจะใจชื้นขึ้นมาได้บ้างไหมขาลงรอบสั้นๆเนี่ยหมดรอบไปแล้วหรือยังครับพี่โรสครับค่ะก็ทางบร. KK Trade เราก็มองกรอบเซตในสัปดาห์นี้เนี่ยอยู่ที่มีแนวต้านอยู่ที่ระดับ 1,320 จุดนะคะเซตเองวันนี้ก็คงจะเห็นแรงบวกอยู่ได้บ้างนะคะก็สนับสนุนมาจากปัจจัยหลายๆปัจจัยด้วยกันค่ะแต่ตลอดทั้งสัปดาห์ก็คงจะเป็นการแกว่งตัวขึ้นไปอาจจะซึมๆเล็กน้อยก่อนนะคะเพราะว่าตลาดหุ้นเอเชียหลายประเทศมีการหยุดทำการเพื่อที่จะฉลองเทศกาลตรุษจีนกันนะคะวันนี้ก็นักลงทุนต่างชาติก็น่าจะชะลอการลงทุนในตลาดหุ้นเอเชียไปในช่วงนี้ด้วยค่ะครับให้กรอบแนวรับด้านล่าง 1,320 จุดใช่ไหมครับพี่โรสแนวต้านอยู่ที่ 1,320 นะคะแต่แนวรับก็คือวันนี้กรอบด้านล่างจะน่าจะอยู่ที่ 1,295 จุดค่ะอ๋อ 1,295 เป็นกรอบแนวรับด้านล่างนะครับส่วนกรอบแนวต้านด้านบนจะอยู่ที่ประมาณ 1,320 จุดนะครับค่ะนี่เป็นกรอบรายสัปดาห์นะคะเป็นกรอบรายสัปดาห์คือจะขึ้นก็คงขึ้นไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ถามว่าจะลงไปมากไหมก็คงจะลงไปได้ยากหน่อยด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมครับค่ะก็ประเด็นที่ต้องเข้ามาดูกันนะคะก็คงเป็นเรื่องของแรงกดดันจากประเด็นต่างประเทศละค่ะคุณนิธนาเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเราก็คุยจากประเด็นในประเทศหลายๆเรื่องนะคะครับในแรงกดดันที่พูดถึงก็คือการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดนะคะว่าตอนนี้แรงกดดันก็น่าจะเริ่มลดลงแล้วเพราะเท่าที่ดูหลายๆตัวดัชนีที่นำเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยที่ออกมาในช่วงหลังๆก็ดูจะไม่ค่อยมีสัญญาณในเชิงที่เป็นบวกเท่าไหร่นะก็คือออกมาต่ำกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์หรือตลาดคาดการเป็นส่วนใหญ่นะคะฉะนั้นตรงนี้ก็น่าจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ตัวโฟลว์ที่จะไหลเข้าในประเทศไทยเองหรือกับตลาดในภูมิภาคเนี่ยครับก็น่าจะเป็นทางที่บวกเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมค่ะเอพิโลสครับมีตัวเลขไหนที่เป็นสัญญาณที่จะระบุให้ตลาดมีความกังวลน้อยลงได้บ้างนะครับที่ไปในทางที่จะเชื่อได้ว่าเฟดน่าจะชะลอการขึ้นดอกเบี้ยออกไปตัวเลขไหนที่จะเป็นตัวบ่งบอกได้บ้างครับพี่โรสค่ะที่เราคอยติดตามกันเสมอๆก็คงอันแรกเลยนะคะตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรในเดือนมกราคมซึ่งประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาปรากฏว่าออกมาแค่ 150,000 ตำแหน่งเท่านั้นเองนะคะซึ่งแย่กว่าที่ตลาดคาดการไว้ที่ 190,000 ตำแหน่งค่ะลดลงต่ำกว่าค่อนข้างเยอะพอสมควรนอกจากนี้แล้วก็ยังไปดูเรื่องของตัวเลขอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจหรือ GDP สหรัฐไตรมาส4นะคะออกมาเติบโตแค่ 0.7% ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการไว้ที่ 0.8 ซึ่ง 0.8 นี่ก็คือคาดการไว้ต่ำแล้วด้วยนะคะก็เป็น2ตัวหลัก
แล้วก็มีสองตัวอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวเลขยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนในเดือนธันวาคมค่ะออกมาเนี่ยติดลบ 5% ก็ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์เพราะฉะนั้นตัวเลขทั้ง3ตัวออกมาเนี่ยต่ำแบบนี้เองมันก็สะท้อนไปที่ตัวของค่าเงินดอลลาร์นะคะเพราะเราจะเห็นได้ว่าดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยอ่อนค่าลงแล้วตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยเกือบ 3% แล้วก็อันนี้ก็ส่งผลกลับมาที่เงินบาทเราก็จะเห็นว่าปรับตัวแข็งค่าขึ้นล่าสุดอยู่ที่35.51 บาทต่อ1 US ดอลลาร์แล้วนะคะฉะนั้นตัวทิศทางดัชนีเศรษฐกิจสหรัฐหลายๆตัวที่พูดไปถึงรวมทั้งค่าเงินดอลลาร์เนี่ยอันนี้มันก็เป็นผลที่จะทำให้เห็นได้ว่าเฟดเองไม่น่าจะเร่งขึ้นดอกเบี้ยครั้งที่2แล้วล่ะค่ะคุณชนาค่ะครับมันเป็นภาพสะท้อนว่าทำให้มันเป็นภาพสะท้อนว่าตลาดเชื่อว่าเฟดน่าจะชะลอการขึ้นดอกเบี้ยออกไปใช่ไหมครับพี่โรสครับใช่ค่ะเพราะว่าครั้งล่าสุดที่ขึ้นมาในเดือนธันวาคมตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 0.25 ถึง 0.5 นี่ก็ถือว่าเป็นระดับที่มีความกดดันกับภาพรวมในการลงทุนพอสมควรเพราะว่าจะเห็นได้ว่าการลงทุนในตลาดแถวนี้โดยเฉพาะของเราเองก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยนะคะตรงนี้ก็อยากจะให้ท่านนักลงทุนพึงระวังไปถึงการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆโดยเฉพาะตัวทองคำด้วยค่ะเพราะว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีความอ่อนไหวต่อดอลลาร์สหรัฐค่อนข้างมากนะคะล่าสุดก็จะเห็นได้ว่าราคาทองคำปรับขึ้นมาถึง 4% แล้วตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งถือว่าเป็นการปรับขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นหากว่ามันมีตัวเลขอะไรที่ผิดปกติออกไปหรือออกมาดีสวนทางกันกับตัวของดอลลาร์เนี่ยนะคะก็อาจจะทำให้ตัวราคาทองคำปรับตัวลดลงฉันก็การเก็งกำไรตัวทองคำก็ระมัดระวังกันด้วยค่ะทองขึ้นเร็วได้ก็ลงแรงได้ด้วยเช่นเดียวกันมันอ่อนไหวค่อนข้างเยอะนะครับเอาละครับนี่คือประเด็นที่ทำให้เป็นภาพสะท้อนว่าทำไมช่วงนี้นะครับตลาดจึงเชื่อว่าธนาคารกลางสหรัฐน่าจะชะลอการขึ้นดอกเบี้ยออกไปอีกนะครับดูตัวเลขล่าสุดการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมก็เพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่คาดการไว้ GDP ไตรมาส 4/8ของสหรัฐก็โตน้อยกว่าที่คาดในขณะที่ยอดการสั่งซื้อสินค้าคงทนก็ยังคงติดลบนะครับสะท้อนได้จากการที่ค่าเงินดอลลาร์เนี่ยในระยะสั้นนี่ก็อ่อนค่าลงมาด้วยนะครับนี่ก็เป็นภาพสะท้อนอารมณ์และมุมมองของตลาดที่มีต่อเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับนี่เป็นปัจจัยภายนอกนะครับที่คาดว่าเฟดน่าจะเลื่อนการขึ้นดอกเบี้ยออกไปทีนี้มาดูปัจจัยภายในฤดูการในการประกาศผลประกอบการไตรมาส 4/58 เนี่ยเข้าสู่โค้งสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับพี่โรสค่ะตอนนี้ก็จะเป็นการเริ่มของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในตลาดที่ไม่ใช่กลุ่มธนาคารแล้วนะคะจากสัปดาห์ที่แล้วก็กลุ่มสื่อสารเริ่มไปก่อนแล้วทั้ง Dtac ทั้ง Advance ครับซึ่งก็ออกมาดีบ้างแย่กว่าที่ตลาดคาดบ้างส่วนสัปดาห์นี้ก็จะเป็นการทยอยของบริษัทขนาดใหญ่บางรายแล้วนะคะอย่างเช่นท็อปนะคะไทยออยล์ก็คือไทยออยล์นะคะครับก็จะมี IRPC มีไทยคมมี LPN มีสวัสดนะคะแล้วก็ SMPC ซึ่งก็จะทยอยตลอดทั้งสัปดาห์นี้รวมไปถึงในสัปดาห์ต่อๆไปด้วยค่ะจนกระทั่งวันสุดท้ายก็คือวันที่29กุมภาพันธ์จะเป็นวันสุดท้ายที่สามารถผลประกาศผลประกอบการงวดปี2518ได้นะคะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็อยากจะให้ท่านนักลงทุนดูอาจจะมีเรื่องของประเด็นการขายทำกำไรก็คือรับรู้ข่าวดีจากผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่ออกมาดีนะคะหรือว่าอาจจะเป็นการเซลล์ออนแฟกซ์ที่รับรู้ของผลประกอบการของบริษัทที่มีกำไรหรือขาดทุนต่ำกว่าที่ตลาดคาดการไว้ค่ะครับเรื่องผลประกอบการไตรมาส 4ที่สมหวังผิดหวังเกินคาดต่ำคาดเนี่ยจะทำให้ตลาดผันผวนได้ในช่วงแคบๆได้ด้วยใช่ไหมครับพี่โรสใช่ค่ะอันนี้ก็ต้องเป็นปัจจัยที่ต้องพึงระวังแต่พี่ว่าอาจจะเป็นปัจจัยที่มีน้ำหนักค่อนข้างไม่ได้มากนักเพราะว่าตลาดน่าจะรับรู้จากการทำการประมาณการตัวเลขไปสักระยะหนึ่งแล้วนะคะครับสัปดาห์นี้เป็นคิวของไทยออยล์ IRPC ไทยคม SMPC แล้วก็ศรีสวัสดิ์นะครับเป็นอย่างน้อยนะครับส่วนปตท.เนี่ยรู้สึกจะเป็นสัปดาห์หน้าใช่ไหมฮะสัปดาห์วันที่19ใช่ค่ะของปตท.จะประกาศวันที่19กุมภาผลประกอบการปตท.นะครับส่วนทรูถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ย25กุมภาใช่ไหมครับใช่ค่ะถูกต้องค่ะเดี๋ยวติดตามดูกันแล้วกันนะครับเอาละครับกลับมาปิดท้ายกันที่หุ้นเด่นในมุมมองจากทางบริษัทหลักทรัพย์ KK Trade นะครับพี่โรสมาให้หุ้นเด่นให้เราไปทำกันบ้านต่อกันทุกสัปดาห์เลยสัปดาห์นี้จะโฟกัสไปที่บริษัทไหนมากเป็นพิเศษครับพี่โรสค
ค่ะวันนี้เราทาง KK Trade เราแนะนำหุ้นใหม่ที่เราเพิ่งกลับมาศึกษาข้อมูลนะคะก็คือตัวของบริษัทก็คือ BAF นะคะครับ BAF นี่ก็ตัวย่อก็คือ BASS BAF นะคะราคาเหมาะสมที่ทางเราประเมินไว้จริงๆเป็นหุ้นที่เลือกไว้เมื่อสัก2สัปดาห์ที่แล้วถ้าจำกันได้นะคะแต่ว่าครั้งนั้นยังไม่ได้มีมูลค่าเหมาะสมให้ค่ะวันนี้เลยมาส่งกันบ้านครับก็คือมูลค่าเหมาะสมที่เราประเมินอยู่ที่36บาทนะคะครับอยากจะปูพื้นสักนิดนึงค่ะคุณยุทธนาคะว่าBAF เองเนี่ยบางทีท่านนักลงทุนอาจจะไม่รู้ในรายละเอียดมากนักว่าBAFอาจจะรู้จักในนามว่าการให้บริการธุรกิจเชื้อเพลิงอากาศยานเฉยๆก็คือบัฟทำหน้าที่รับเติมน้ำมันให้สายการบินเท่านั้นหรือเปล่าบัฟก็คือบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนนั่นเองนะครับตกลงไม่ใช่แค่ทำธุรกิจเติมน้ำมันให้เครื่องบินเท่านั้นแหละครับพี่โรสครับค่ะจริงๆบัฟเนี่ยยังมีธุรกิจก็คือธุรกิจส่งขนส่งน้ำมันทางท่อผ่านบริษัทย่อยที่ชื่อว่า FPT นะคะซึ่งบัฟเนี่ยถือหุ้นอยู่สัดส่วน 75% นะคะตรงนี้เนี่ยเป็นประเด็นตัวของบริษัทย่อยแห่งนี้ล่ะค่ะเป็นประเด็นที่เรากลับมาศึกษาหุ้นเพราะว่ามันมีเรื่องของการทำ MOU ครับกรมธุรกิจพลังงานกับบริษัท FPT เมื่อวันที่21ธันวาคมปีที่แล้วเนี่ยล่ะค่ะครับว่าจะให้มีการลงทุนขยายระบบขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคเหนือซึ่งตรงนี้จะเป็นการต่อยอดธุรกิจของท่อน้ำมันของบัฟด้วยนะคะครับรายได้ก็จะเริ่มทยอยเข้ามาหลังจากที่วางเฟส1และเฟส2เรียบร้อยก็คือเฟส1และเฟส2จะเสร็จภายในปี2562ถึงแม้ว่าจะเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างไกลจากตรงนี้แต่ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มรายได้ในระยะยาวให้กับตัวของลูกก็คือ FPT ซึ่งบัฟถืออยู่ 85% ก็คือคอนโซลิเดตเข้ามาที่งบการเงินครับซึ่งตรงนี้ล่ะค่ะเป็นจุดที่ถือว่าเป็นความน่าสนใจเพราะว่าเงินลงทุนที่ลงไปจะทำให้ FPT เนี่ยสามารถกอบโกยหรือว่ารับรู้รายได้ในระยะยาวๆได้ตามสัญญาที่ทำไว้แล้วก็ส่งผลดีมายังบริษัทแม่คือ BAF ด้วยนะครับค่ะตัวแม่เองเนี่ยที่เป็น BAF เองก็คือถ้าดูจากปัจจัยบวกก็ยังมีอยู่เช่นเดียวกันเพราะว่าอย่าลืมว่าตอนนี้ดอนเมืองได้มีการเปิดตัวส่วนที่2เรียบร้อยแล้วนะคะครับเพราะฉะนั้นหมายถึงว่าจะมีตัวของเครื่องบินลงไปใช้บริการจำนวนเพิ่มมากขึ้นนั่นคือก็ต้องมีการเติมน้ำมันจากบัฟเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะคะนั้นก็เป็นปัจจัยบวกของตัวแม่ด้วยค่ะนะครับบัฟเนี่ยต้องบอกว่าถ้าก่อนหน้านี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะพี่โรสนะเติมน้ำมันให้สายการบินไหนเขาก็ชวนลูกค้าให้มาถือหุ้นด้วยนะพี่โรสค่ะนะดีหลังๆนี่ผมไม่รู้เปลี่ยนแปลงแล้วหรือยังนะเคยไปวิสิตบริษัทน่าจะเป็น10กว่าปีแล้วล่ะสำหรับบัฟนะครับทีนี้ครับอะไรคือจุดเด่นจุดแข็งสำคัญของบัฟบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนขอบอกสัก3ข้อครับพี่โรสค่ะความน่าสนใจที่สุดก็คงจะเป็นเรื่องของการขยายตัวของธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศนะคะอีกอันนึงก็คือธุรกิจสายการบินเองก็แข่งขันกันอย่างรุนแรงนั่นหมายถึงว่าจะต้องมีตัวเที่ยวบินที่เพิ่มมากขึ้นรองรับในรูทต่างๆที่เพิ่มมากขึ้นด้วยครับฉะนั้นตัว AOT เองก็ต้องขยายสนามบินรองรับด้วยครับรวมไปถึงการธุรกิจใหม่ที่บอกว่าขยายท่อส่งน้ำมันไปยังภาคเหนือของบริษัทย่อยครับฉันดูแบบนี้แล้วทั้งธุรกิจที่มาจากตัวแม่เองแล้วก็ตัวลูกเองก็คงจะส่งเสริมทำให้การเติบโตกำไรในระยะยาวเนี่ยเห็นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจริงๆบาร์ฟนี่กำไรเพิ่มขึ้นทุกปีนะคะครับปี2558นี่น่าจะเติบโตสูงค่อนข้างมากจะทำสถิติสูงสุดนั่นคือกำไรน่าจะถึงพันล้านบาทโอ้โหจะทำนิวไฮด้วยนะครับค่ะปีหน้าปีนี้โทษทีค่ะปี59นี้ก็จะเติบโตประมาณสัก 13% แล้วก็เพิ่มเป็นแบบนี้เรื่อยๆจนกระทั่งรับรู้ตัวของ FBT เข้ามานะคะตรงนั้นก็คงจะเพิ่มกำไรในระยะยาวเพราะฉะนั้นดูแบบนี้แล้วเนี่ยตัวบัฟเองก็ถือเป็นหุ้นที่มีความน่าสนใจมีการจ่ายเงินปันผลต่อเนื่องเลยค่ะอย่างน้อยก็บาท1บาท10สตางค์มาตลอดมายิวก็ประมาณสัก 4% ก็ถือว่าเป็นหุ้นที่มีความโดดเด่นในหลายๆด้านมีปัจจัยพื้นฐานที่ค่อนข้างแข็งแกร่งด้วยค่ะพอแล้วครับข้อดีเกิน3ข้อแล้วครับพี่โรสครับสำหรับบัฟนะครับและคอมเมนต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหลักทรัพย์ KK Trade ต่อตัวของบัฟบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนซื้อถือหรือขายครับ
เราแนะนำซื้อค่ะมูลค่าเหมาะสมของบาฟอยู่ที่36 บาทจริงๆมีอีกนิดนึงนะคุณยุทธนามีเงินปันผลพิเศษสำหรับปี2559ด้วยนะคะเพราะว่าเขาจะมีการขายระบุตัวคือรับรู้กำไรจากการขายหุ้นไปด้วยนะคะครับนะมีจะมีปันผลพิเศษด้วยนะเอาละครับเลคคอมเมนต์ซื้อนะครับบัฟครับด้วยราคาเป้าหมาย36 บาทนะครับ36 บาทนะครับเอาละครับพี่โรสมีคำแนะนำหรือว่าอยากจะบอกอะไรคุณผู้ฟังเพิ่มเติม1 นาทีสุดท้ายเชิญครับพี่โรสค่ะก็จะขอฝากคือวันนี้ทางธนาคารเกียรตินาคินนะคะได้มีการเปิดบริการสาขาเซ็นทรัลเวิลด์แล้วนะคะอย่างเป็นทางการที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ชั้น4โซนธนาคารค่ะครับท่านผู้ฟังสามารถใช้บริการอย่างเต็มรูปแบบในระดับ Financial Hub ได้อย่างครบครันที่ทางด้านธนาคารเกียรตินาคินแล้วก็บริษัทในเครือไม่ว่าจะเป็นบล.ภัทรหรือบล.เคเคเทรดมีให้บริการที่นั่นนะคะครับเปิดแล้วสามารถใช้บริการใช้เปิดตั้งแต่วันนี้เลยค่ะครับที่ชั้น4ของเซ็นทรัลเวิลด์นะครับค่ะสำหรับสาขาของธนาคารเกียรตินาคินนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับพี่โรสครับค่ะด้วยความยินดีคุณนาสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่โรสครับคุณธริษาชัยสุนทรโยธินผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์ KK Trust นะครับมองตลาดเป็นสัปดาห์นะครับมองตลาดหุ้นบ้านเรากรอบการเคลื่อนไหวกรอบแนวรับด้านล่าง 1,295 จุดกรอบแนวต้านด้านบน 1,320 จุดนะครับพี่โรสมองว่ามีโอกาสสูงและหลาที่ธนาคารกลางสหรัฐจะเลื่อนการขึ้นดอกเบี้ยออกไปดูได้จากตัวเลขเศรษฐกิจล่าสุดหลายตัวไม่ค่อยดีค่าเงินดอลลาร์ในระยะสั้นก็อ่อนค่าลงไปด้วยแล้วก็มองว่าตลาดหุ้นบ้านเราเรื่องผลประกอบการไตรมาส4ที่จะทยอยประกาศออกมาเป็นโค้งสุดท้ายแล้วจะทำให้ตลาดผันผวนได้ในช่วงแคบๆในระยะสั้นๆแล้วก็ฝากหุ้นเด่นประจำสัปดาห์นี้ไว้ก็คือ BAFS นะครับ BAFS บริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนและคอมเมนต์ซื้อราคาเป้าหมาย36 บาทนะครับเอาละครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงรายการ Money Shot สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน